ประเด็นสำคัญในการชี้ความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ที่มีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของจะสามารถโน้มน้าวชักจูงให้สว.เนี่ยมายกมือให้รัฐบาลชุดนี้ได้หรือไม่นะตามที่ต้องการประมาณ60กว่าเสียงเนี่ยนะครับหลายคนก็มองกันไปต่างๆนานานะครับคนหนึ่งเนี่ยที่วิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้นะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนะครับก็ได้ให้ความเห็นเอาไว้บอกว่าแม้จะรวมเสียงส.ส.ได้313เสียงแต่ด่านสำคัญคือการรวมเสียงสนับสนุนให้ได้376เสียงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งก็เชื่อว่าเป็นไปได้ยากเพราะท่าทีของส.ว.ทั้ง250เสียงชัดเจนแล้วว่าจะไม่สนับสนุนคุณพิธานะครับแล้วก็อาจจะมีประปาที่ลงมติตามเสียงประชาชนการปิดสวิตช์ส.ว.คงทำได้ยากเพราะมีสายตรงสั่งให้สับคัดเอาท์ไม่ลงมติให้ใครนะครับไปฟังเสียงคุณจตุพรบรมพันธ์เรื่องนี้ครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะ6พรรคหรือจะเพิ่มเป็น8พรรคครับ313เสียงก็ยังจะตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติในช่วงระยะเวลา5ปีตั้งแต่วันประกาศใช้นั้นต้องใช้เสียงเกินครึ่งของสองสภาคือ375บวก1 376แม้ว่าจะมีสว.บางคนซึ่งเป็นจำนวนน้อยไม่เพียงพอนะครับที่จะไปบวกแล้วตัวเลขถึง376เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลแทบจะเป็นศูนย์ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่ากลไกในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าต้องการจะจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องรอกันไปจนกระทั่งสว.หมดอายุในเดือนพฤษภาปี2567คือณวันนี้เนี่ยนะครับเราเดินเข้ามาถึงทางตันทางการเมืองที่เรียกว่าเดดล็อก250เสียงแม้ว่าจะมีปราบปรายบ้างนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ได้แสดงเจตนาที่จะไม่โหวตให้กับใครเอากันว่าที่เรียกร้องให้มีการปิดสวิตช์สว.สว.ก็มันไม่มีสวิตช์อยู่แล้วเป็นสายตรงมาโดยตลอดก็สับกัดเอาโครมเข้านะครับก็คือหมายความว่าถ้าสว.ส่วนใหญ่ดำรงความมุ่งหมายคือไม่โหวตให้ใครนะครับพรรครัฐบาลในอดีตนะครับร่วมประมาณ180กว่าเนี่ยก็รวมตัวกันไว้อย่างนั้น313เสียงก็ไม่สามารถหาเพิ่มได้ถึง376นี่คือเดดล็อกทางการเมืองแม้ว่านี่นะครับมีการพยายามคิดแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่ทำยากมากที่สุดคือพรรคร่วมในจำนวน8พรรคที่ว่านี้นะครับแหวกเนี่ยนะครับไปจับมือกับอีกฝ่ายหนึ่งผมบอกเลยว่าประเทศนี้ต้องพักการใช้กระจกชั่วคราวต้องไปพบแพทย์เพื่อตัดเส้นประสาทส่วนไอออกจากร่างกายเพราะจะถูกประณามทั้งแผ่นดิน